ผมนะครับอยากได้ตู้เสื้อผ้าใส่บอลรองเท้าบอลแล้วก็อยากให้รับรองตู้เสื้อผ้าทำไมอ่ะดูบอลแล้วยังต้องมีตู้เสื้อผ้าอะไรอีกเหรอเขาต้องมีตู้เนี่ยเขาต้องมีเสื้อผ้าเข้าใจปะเรียนก็ไลฟ์สดเสียงดังไงที่ FKF ทั้งวันอ่ะตรงนี้เขาต้องมาชิมอ่ะยังไงเขาก็ต้องไลฟ์สดเธอต้องรับดูบอลตกใจค่ะก็อึ้งอยู่แต่ก็พยายามจะควบคุมสติแล้วก็สถานการณ์ที่ดีที่สุดค่ะและที่ตัวเองอ่ะดูบอลเห็นแพ้ตลอดไม่เห็นได้เลยที่มาตัวเองพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่รู้แหละยังไงเขาต้องไลฟ์สดใจเย็นๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้ทาง SCG Experience ของเราดูแลนะคะเพลงท่านหนึ่งนะแหวนนี่เพลงเนี่ยแต่ว่าเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงเพลงคบกันมา7ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่เดียวกันมาก่อนเลยขอข้อมูลนะคะกับทางคุณเดียคุณอีฟเราจะได้ดูในความชอบส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์ของเขาได้ลึกซึ้งลงไปได้อีกพอมาดูกับทีมแล้วเนี่ยเขา2คนน่ารักมากแต่7ปีเนี่ยเลขอาถรรพ์เลยนะที่เขาบอกว่าจะเลิกกันเนี่ยการทำบ้านมันมีหลายคนแล้วนะที่แบบว่าถกเถียงกันอะแล้วสุดท้ายมันเป็นปัญหาแบบเลิกกันอะไรเงี้ยมันก็มีนะกลัวเขาเลิกกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละก็เลยอยากจะเรียกเพื่อนๆนะคะพี่ๆเนี่ยมาช่วยกันคิดจะได้เป็นตาฝาดร่วมกันเราต้องออกแบบให้เขารักกันมากขึ้นประเด็นหนึ่งของการรีโนเวทคอนโดครับด้วยพื้นที่ที่มันค่อนข้างจำกัดเรามีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่ที่เรามีครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหัวที่แปลนเหรอเนี่ยแค่แปลนก็แตกแล้วนะเป็นรางวะเนี่ยรางไม่ดีเลยแปลนห้องเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูส่วนที่เป็นระเบียงอยู่ทางทิศใต้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดวางฟังก์ชันหรือว่าอะไรต้องจัดเรียงลำดับกันแต่พี่เข้าใจเลยอ่ะชีวิตคู่อ่ะไลฟ์สไตล์สองคนที่มันต่างกันอ่ะมีประสบการณ์นะเราอ่ะเหมือนมีคู่เลยอ่ะก็ทฤษฎีอ่ะก็แน่นอยู่แต่จริงๆเราไม่มีใครรู้นะว่าภาคปฏิบัติก็อาจจะได้อยู่นะลองจำลองชีวิตใช้ชีวิตคู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยต่างคนก็ยังมีความโสดอะไรกันอยู่บ้างเราก็เลยจำลองลองใช้ชีวิตกันเป็นแฟนกันการที่โดนจับคุมถุงชนใช่ไหมครับอาจจะเรียกว่าบัดดี้เราก็จะคอยดูแลเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเอ๊ะนะตรงนี้มันแก้ยังไงนะดูให้พี่หน่อยสิพี่พยายามทำตั้งนานแล้วเนี่ยพี่หญิงนี่ทำมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยฮะไหนเดียวโอ้พี่เจ๋งนี่เวลาพักจะไปทำอะไรอีกเนี่ยอ๋อพอดีงานยุ่งครับเฮ้ยขนมอร่อยดีว่ะพี่เจ๋งกินเปล่าอ๋อไม่กินอ่ะลองกินดูเร็วๆไม่เอาลองกินอร่อยนะอร่อยใจสำคัญในการออกแบบคอนโดห้องนี้มันน่าจะเป็นการที่ทั้งสองคนน่ะเอาเข้ามาแชร์การใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งเขาเองอ่ะคบกันมา7ปีซึ่งเขาไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันเลยเราจะไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเจ้าของผู้หญิงอ่ะเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ผู้ชายเองชอบดูบอลเราเพียงแต่ว่าให้เขาแชร์กันฟังก์ชันหลักๆของตัวคอนโดอ่ะก็คือห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ครัวใช่เหรอนึกว่าไม่น่าใช่นะพี่ปุ๋มแบบพี่ปุ๋มตอนนี้พี่ปุ๋มคิดไปเรื่อยแล้วอ่ะหญิงว่าควรจะมีห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนไหมคะใช่ครับพี่จริงเ
นี่แหละฟังก์ชันที่แบบเรากำลังคุยกันอยู่อ่ะมันเป็นแบบนี้แหละถูกต้องใช่ใช่ครับใช่เลยงั้นเราต้องคิดถึงพื้นที่ที่สามารถแบบให้เขาทำงานได้ด้วยอ่ะนะว่าตอนนี้นะเราโฟกัสที่ฟังก์ชันหลักก่อนยิ่งคิดว่าควรจะมีเรื่องของพื้นที่ทำงานด้วยไหมคะก็คือช่วงนี้มันมี work from home เข้ามาเราควรจะคิดเผื่อด้วยนะโหดีมากเลยพี่หญิงแบบนะว่าเนี่ยมันใช่เลยใช่ไหมโอ๊ยอะไรมันจะอวยกันขนาดนั้นนี่ไม่ได้อวยนี่ปกติแยกกันเลยแยกห้องแยกทีมอ๋อทีมโอเคผมว่างานนี้นะหัวใจสำคัญอยู่ที่การเลือกวัสดุป้องกันเสียงและวัสดุซับเสียงเนี่ยเพื่อช่วยแก้ปัญหาภายในห้องตัวเซนเดล่าตัวนี้จริงๆแล้วเอาไว้สำหรับซับเสียงถ้าติดร่วมกับตัวซาวบอกแน่นอนว่ามันจะยิ่งช่วยป้องกันเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเด็กให้มันหมดแบบมันจะได้เต็มห้องแบบกันเสียงได้เต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยเต็มห้องอ๋ออันนี้คิดอะไรอยู่อ่ะมันคือคอนโดที่เราอยู่อาศัยถูกป่ะเพราะมันไม่ใช่ห้องอัดเสียงไงอยากได้อะไรก็เอาหมดเลยอะไรเงี้ยมาตามใจตัวเองยังไม่ได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเน้นดีไซน์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเอามาเล่นแพทเทิร์นเอามาทำให้มันแบบสวยๆอะไรเงี้ยดีไหมก็เน้นสวยอย่างเดียวไม่เน้นประสิทธิภาพอีกเอ้าก็เมื่อกี้ก็เน้นประสิทธิภาพแล้วไงก็มันก็ซับเสียงได้ด้วยไงมันก็ต้องเอาทั้งสองอย่างมารวมกันไม่ได้คือแบบไม่คิดอะไรแบบทั้งสองด้านเลยหรอก็เนี่ยก็ช่วยให้ความคิดเห็นกันแล้วจะยังไงเออยิ่งเจ๋งอย่าพึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้ง24ชั่วโมงแล้วแล้วอยู่ด้วยก็จุกจิกจู้จี้ทำอย่างเป็นแฟนจริงๆอะไรดูเนี่ยเป็นไงใจเย็นๆนะเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบกันระหว่างผนังที่ใส่ฉนวนซับเสียงตัวนี้นะกับผนังเปล่าๆที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีค่าของเสียงต่างกันยังไงโอ้ยแล้วก็เตรียมแบบที่จะนำเสนอลูกค้ามากันแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยกันร่วมมือครั้งนี้ช่วยคิดกับหญิงในครั้งนี้นะคะแต่หญิงกลัวอย่างนึงอะค่ะหญิงก็กังวลว่าถ้าเราจะพรีเซนต์เขาไปแล้วเนี่ยเขาจะสนใจที่เราพูดหรือเปล่าเขาจะทะเลาะกันหรือเปล่าในระหว่างที่เราพรีเซนต์นะคะเขาจะทะเลาะอะไรกันพี่หญิงเขาคบกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรออ้าวมันก็น่ากังวลเหมือนกันที่เขาเป็นแฟนกันแล้วก็จะแบบไม่ค่อยฟังงั้นเอาอย่างนี้แม้ก็คือเราแบ่งเป็น2ทีมเนาะทีมนึงอ่ะไปพรีเซนต์ให้ฝ่ายชายอีกทีมนึงก็ไปพรีเซนต์ให้ฝ่ายผู้หญิงเออแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นร่วมกันดีไหมดีไอเดียดีมากเลยจ้ะไอเดียดีพื้นที่อะครับเราก็จะมีการแบ่งพื้นที่ที่เป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนหลักนะครับมีการออกแบบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นห้องเก็บของนะครับไอเดียที่เราทำในวันนี้ครับเราอยากให้ทั้งสองท่านนั้นนะครับรวมอยู่ได้อย่างลงตัวครับมันตรงไปตามแผนจริงๆมันใจฟูมาเลยว่าแบบเอ้ยมันได้ดีซึ่งเรามีการออกแบบให้ส่วนแทนที่ตรงนี้ค่ะมีโต๊ะค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่เพื่อรองรับสำหรับการทานอาหารนะคะแล้วก็การทำงานในช่วงที่คุณเดียว work from home ด้วยพาเพื่อนมาเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สังสรรค์ได้ค่ะนึกว่าผ่านแล้วน่าจะชอบน่าจะชอบห้องนั่งเล่นนะคะทางเราได้ปรับปรุงให้มีพื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นให้รองรับเวลาที่คุณเดียชวนเพื่อนนะคะมาเชียร์บอลร่วมกันโดยเฉพาะเราได้เพิ่มส่วนของผนังกั้นเสียงเข้าไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนฝั่งของคุณอีฟค่ะเราก็เลยอยากจะโฟกัสไปในพื้นที่ของตัวเองด้วยแล้วก็โฟกัสไปในพื้นที่ของอีกฝ่ายด้วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะจะทำการรีโนเวทห้องน้ำใหม่ให้ทั้งหมดทำการแบ่งส่วนปิดส่วนแห้งโดยการลดระดับสเต็ปเพิ่มความเป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับโดยการเลือกอ่างล้างหน้าแบบชนิดวางบนเคาน์เตอร์ตรงนี้ให้ค่อนข้างที่จะชอบในส่วนฟังก์ชันใหม่ที่เราแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้นะครับส่วนห้องนอนนะครับคุณอีฟไม่ว่าจะเป็นการกั้นห้องก็คือการใส่ตัวฉนวนกันเสียงไม่ให้เสียงภายในห้องเนี่ยเล็ดลอดออกไปอีกฝั่งนึงแล้วก็มีการติดฉนวนที่เป็นฉนวนซันเดล่าเป็นการกันเสียงสะท้อนกลับในห้องนี้ครับมันยังสามารถปรับมาเป็นสตูดิโอในการขายไลฟ์สดได้ก็ได้แบ่งตู้เสื้อผ้าออกเป็น2ฝั่งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ใช้สำหรับการขายของกับตู้เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าส่วนตัวเฮ้ยมันดูแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยอะห้องเสียงมันจะไม่รอดนะเสียงมันจะไม่สะท้อนกลับหรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าที่เราแบ่งฟังก์ชันไว้แล้วคิดว่ามันจะสบายกว่าทุกๆเคสจริงๆมันก็สบายง่ายๆนำเสนอในเรื่องวัสดุก็ดูเขาจะโอเคพึงพอใจดีอะไรเป็นไงบ้างคะคุณอีฟคุณเดียหลังจากที่เมื่อกี้ได้ดูแบบไปแล้วจากสถาปนิกที่เล่าให้ฟังทั้งหมดก็ดีนะคะแต่สงสัยว่าห้องรับแขกที่เอาไว้ดูบอลกับเพื่อนเขาเนี่ยมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะตัวเองจะเอาไงเขาว่าก็ต้องมีเพื่อนมาดูบอลป่ะ
เอาไงคืออะไรไม่เข้าใจอ้าวก็เขาเคลื่อนเยอะตัวเองดูห้องนอนตัวเองดิตู้เสื้อผ้าไม่เธอก็ดูพื้นที่มันต้องใช้อะไรนักหนาเราต้องมีแบบรีแอคชั่นกระโดดรถเต้นปะเรื่องไงเต้น TikTok อะไรของตัวเองก็ไม่รู้อ่ะ TikTok มันคือยอดวิวเว้ยถ้าวิวเยอะคนก็มาซื้อของเยอะปะแล้วคนมาดูตัวเองอ่ะครับโอ้โหตู้มกลายเป็นโกโก้คันเอาจริงๆนะตอนนี้ก็ยังตกใจอยู่เนาะเถียงกันในแบบในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าแบบล้มแบบแน่นอนShe's as hello จริงๆแล้วนะคะคุณเดียกับคุณอีทอาจจะลืมไปว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันได้พักผ่อนได้ใกล้ชิดกันหรือแม้แต่ห้องนั่งเล่นนะคะก็ยังเป็นห้องที่ทั้งคู่ได้ใช้เวลาดูหนังเรื่องแรกที่เคยไปดูด้วยกันเพราะห้องนี้ไม่ใช่ห้องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นห้องของกันและกันนั่นคือห้องของเขาไม่ใช่ห้องของคุณอีฟแล้วก็ไม่ใช่ห้องของคุณเดียคือห้องของเขาทั้งคู่การใช้ชีวิตร่วมกับคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปได้เราแค่เข้าใจเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์เขาดูอันนี้ต่างหากที่มันจะไปเติมเต็มชีวิตของตัวลูกค้าแล้วก็ทำให้การเป็นอยู่ในพื้นที่นึงมันดีขึ้นคิดว่าหญิงภูมิใจนะคะในฐานะสถาปนิกคนหนึ่งที่ได้ออกแบบให้ชีวิตคนสองคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้แชร์ความฝันแชร์ประสบการณ์ได้สร้างอนาคตร่วมกันแล้วก็มีรอยยิ้มค่ะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ It's a perfect day to fall in love